ใส่กะลามะพร้าวอ่อนมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีปลากรายปลากรายขูดนะคะค่ะแล้วก็มีกะลามะพร้าวอ่อนต้องเลือกมะพร้าวได้ไหมคะว่าต้องเอาอ่อนต้องเลือกเอามะพร้าวที่ไม่มีเนื้อเลยก็มีเคล็ดลับอยู่ตรงที่เราต้องมีการรวนพริกแกงกับกะทิแล้วทำไมต้องรวนด้วยคะเนี่ยเครื่องแกงเนี่ยค่ะให้มันสีออกเขียวคือต้องให้สีสวยแล้วให้มันแตกมันให้กะทิเนี่ยมันแตกมันเป็นน้ำมันลอยๆเป็นสูตรพิเศษเคล็ดลับโดยเฉพาะของคนในแม่กลองนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าไปบ้านไหนก็ตามมีเมนูนี้ทุกคนไม่เพียงแค่ตำพริกแกงแต่ต้องรวนพริกแกงกับกะทิด้วยค่ะไม่น่าเชื่อกลมกล่อมตั้งแต่คำแรกใครไม่ต้องปรุงต่อเลยจะออกหวานๆนะคะแฟนลี่ว่าเขียวหวานค่ะเขียวหวานนี่ต้มยำกะทิไก่บ้านหัวปลีเผาอันนี้นี่ก็มีเคล็ดลับค่ะจะอยู่ตรงที่เราจะต้องเคี่ยวไก่บ้านจากเนื้อเหนียวๆ เนี่ยเคี่ยวในกะทินานมากค่ะประมาณชั่วโมงจนไก่บ้านเนี่ยเนื้อนุ่มและอีกอย่างที่สำคัญก็คือจะต้องใส่หัวปลีที่ไม่ใช่หัวปลีธรรมดาแต่ต้องเป็นหัวปลีเผาเพราะว่าเราจะได้ความนุ่มของหัวปลีที่มันจะมีลักษณะของรสชาติคล้ายๆกับไก่เลยล่ะค่ะอีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็ชอบมากๆนะคะก็คือน้ำปลามอนคือจะต้องใส่สมุนไพรลงไปในน้ำปลาพร้อมกับมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยเสร็จแล้วอร่อยเหมือนเดิมอันนี้แหละค่ะทานได้กับทุกเมนูเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าจะมีเมนูซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็แต่ละเมนูก็จะมีเคล็ดลับที่ทำให้อาหารที่นี่เนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นแม้จะเป็นอาหารพื้นบ้านแต่มันก็อร่อยได้อร่อยด้วยเคล็ดลับต่างๆแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว เริ่มเลยดีกว่าค่ะหิวแล้วแหละเนาะทานเลยค่ะเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจมาไทยเราดีและดีหนักนะมีหน้าที่บ้างมีหน้าที่เข้าทำมาหากินและดีท้องเราเพื่อชาติเราอยู่ร่วมกันไปขนมไทยก็มีหลายต่อหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวตูมะพร้าวแก้วขนมกล้วยแต่ละเมนูเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของมะพร้าวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและอันนี้นี่เราจะทำเป็นขนมข้าวตูข้าวตูพืชและวิธีการทำแฟรี่เห็นนะมีส่วนประกอบอยู่นิดเดียวเองค่ะถ้าทางจะทำไม่ยากใส่กับน้ำให้มันละลายลงไปเดี๋ยวก็เดือดก็เอามะพร้าวใส่และอย่างมะพร้าวที่เอามาทำนะคะต้องเป็นมะพร้าวแบบไหนคะเนี่ยมะพร้าวทึมทึกถ้ามะพร้าวอ่อนเกินไปมันก็เหลวไม่แห้งถ้ามะพร้าวแก่ก็ฉักกะยาฉักกะยาแปลว่าอะไรหยาบหยาบมันหยาบมากินแล้วมันจะติดคออ่ะเกี้ยเนี่ยคุณเกี้ยนี่เป็นไงอะไรประมาณนั้นลื่นคอมั้ยนิ่มนิ่มยืนลงไปเลยนิ่มฉักกะยานั่นคือมันติดคอเกี้ยมันมีกากเยอะมันมีกากมะพร้าวเหมือนกากอันนี้ฉักกะยาอันนี้ไม่ฉักกะยาเลยค่ะลงคอลื่นปื๊ดเลยอร่อยมากส่วนผสมทั้งหมดของข้าวตูตอนนี้ก็ค่อยๆใส่ลงไปในกระทะทองเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็จะกวนไปประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะกวนไปเรื่อยๆจนสีเปลี่ยนออกมาเป็นสีแบบนี้ละค่ะก็ค่อยไปลงกดพิมพ์ก็เท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยนำไปขายได้แล้วล่ะค่ะเน้นๆอร่อยอะค่ะพอมันออกมายิ่งอร่อยเลยเปลือกส้มโอเนี่ยที่มันแข็งๆขมๆ มันจะสามารถทำมาเป็นขนมที่มีรสชาติอร่อยแบบนี้ได้ก็เป็นความโชคดีของคนไทยนะคะที่มีภูมิปัญญาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้มาที่นี่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราได้สืบสารในเรื่องของขนมไทยถ้าใครที่อยากจะทำขนมไทยค่ะแฟรี่ว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะเป็นหลักยายทองหยิบค่ะคุณยายมาสอนอะไรให้บ้างคะสอนทุกอย่างค่ะขนมไทยอ่ะพอเรามีคนมาผักเนี่ยก็ช่วยสอนเขาคนในครอบครัวนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างที่เราน่าจะเอาเยี่ยงอย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคุณยายส่งทอดให้กับหลาน
คุณแม่ส่งทอดให้กับลูกทำให้เราได้เห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 17-18 เขาก็ยังรักในความเป็นไทยตัวเราเองล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วเราจะไม่รักความเป็นไทยของเราได้อย่างไรความเป็นอยู่ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงที่มารากเหง้าของท้องถิ่นนั้นๆค่ะยิ่งเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้แค่มาเห็นด้วยตาแต่ว่าสัมผัสด้วยใจเข้าถึงสถานที่เมื่อนั้นเราก็จะรู้จักกับคำว่าถึงถิ่นอย่างแท้จริงค่ะสิ่งที่ทั่วถิ่นแดนไทยมอบให้กับคุณผู้ชมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักกับที่บ้านหัวหาดอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นมาเที่ยวกันนะคะคุณป้าคุณยายเขารออยู่ค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังก็เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ www.thaipbs.or.th/ทั่วถิ่นค่ะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวทักทายกันก็สามารถส่งเข้ามาได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายค่ะรายการทั่วถิ่นแดนไทยตู้ปน11ปนฟเสนานิคมกรุงเทพ10902ทางอีเมลทั่วถิ่น thaipbs.or.th ค่ะหรือว่าจะส่งเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะคะ www.facebook.com/ทั่วถิ่นแดนไทยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะ